แซงขวาแต่แซงไม่พ้นแซงไม่พ้นแล้วหงุดหงิดฮะถือไม้เบสบอลมาฟาดรถคู่กรณีครับใช่ค่ะถ่ายแต่ต้นค่ะไม่ต้องเพิ่งถ่ายนะคะถ่ายที่ต้นนะคะค่ะใช่ค่ะอยู่ตรงเส้นอุทัยเอ้หลังวัดอันนี้ค่ะวัดอะไรพอดีเขามา3คนมีผู้หญิงด้วยแล้วเขาไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักพอดีเหมือนเขามีอาวุธแข็งๆด้วยค่ะเนี่ยค่ะเขามาเคาะเนี่ยค่ะเอาดิเนี่ยค่ะเขามาไม้เบสบอลด้วยอะค่ะเดี๋ยวตำรวจมาแล้วมึงนี่ครับรถคู่กรณีเขาถ่ายคลิปไว้ดูพฤติกรรมนะฮะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยมาหัวร้อนๆพร้อมกับไม้เบสบอลครับนายธนายงอายุ30ปีเป็นคนอ่างทองเขาถ่ายไว้ขณะที่เจอผู้ชายผู้หญิงไล่ตามมาทุบรถของเขาเสียงที่ได้ยินนะครับก็คือการท้าทายของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ในมือมีไม้เบสบอลครับบอกว่าเปิดประตูลงไปสิแฟนสาวเขาก็โทรแจ้งตำรวจไปด้วยโทรแจ้งตำรวจไปให้มาระงับเหตุนี่มันเหตุการณ์เมื่อวานนะครับช่วงเย็นๆที่ตำบลคลองข้าวเม่าอำเภออุทัยนายธนายงเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขากับแฟนเดินทางมาจากอ่างทองจะไปซื้อดักแด้ที่อำเภออุทัยครับแต่ว่าระหว่างเส้นทางเนี่ยมันเป็นถนนวิ่งแบบสวนทางอะครับวิ่งช่องทางขาขึ้นขาล่องเนี่ยร่วมกันปรากฏไอ้โตโยต้าวีโว่ป้ายแดงคันนึงขับตามหลังมาจะแซงขวาเขาแซงไปแล้วถนนมันแคบไงเขาก็แซงไม่พ้นพอแซงไปถนนมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยเขาแซงไม่ได้ฮะบีบแต่ไล่แป้นแป้นมาตลอดทางครับพอสักพักนึงก็ปาดแซงขึ้นไปแล้วก็เหมือนแบบกวนตลอดเส้นทางจนถึงวัดขุนทิพย์เนี่ยนะครับพอแซงมาได้ก็ลงมาด่าต่อว่าอีกฝ่ายอ้างด้วยมีปืนนะเขาก็พยายามขับรถถอยหลังไม่อยากไปเผชิญหน้าไงส่วนแฟนก็โทรแจ้งตำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยมีอาวุธด้วยมันก็เลยเกิดคลิปนี้ตามนี้ฮะทีนี้เขาจะแซงเขาจะแซงผมอย่างเดียวเลยคือเหมือนเขาจะหาเรื่องให้ได้แล้วพี่ทำยังไงพี่ก็ไม่ได้ให้แซงไปเพราะว่ามันเป็นถนนสวนกันสวนทางกันขับไปเรื่อยๆทีนี้เขาปัดได้ยิงเขาก็แซงเข้ามาได้ทีนี้เขาถือสายเบสบอลถืออะไรมานี่ยังไม่จบนะพอเขาออกมาที่ถนนสายเอเชียถนนใหญ่นะค่ะก็ยังตามมาอยู่นะฮะขับตามไปเร่งเครื่องปาดหน้าจนรถเสียหลักเนี่ยนะฮะลงข้างทางแล้วก็ผู้กรณีเนี่ยก็ขับรถไปทางถนนสายเอเชียมุ่งหน้าตัวเมืองหายไปสุดท้ายต้องแจ้งความดำเนินคดีเลยเบียดมาขับไล่บี้มาจนคนอื่นเขาเดือดร้อนนะฮะค่ะแต่ว่าทุกข่าวเนี่ยสังเกตดูพี่กฤตคุณผู้ชมจะมีคลิปเป็นหลักฐานหมดเลยนะ